สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะแม่น่าลูกร้องมาให้แล้วค่ะมื้อนี้สภาพมาขึ้นหลังคาคือเก่าค่ะมื้อนี้ฝนบ่ตกค่ะแต่ว่าครึ้มนะคะครึ้มพยากรณ์อากาศว่ามื้อนี้จะบ่มีฝนบ่มีลมนะคะแต่จะครึ้มมันก็เหมาะกับการขึ้นหลังคาค่ะเพราะว่ามื้ออื่นฝนจะตกบนมื้อค่ะนับจากมื้ออื่นไปฮอดอาทิตย์หน้าค่ะแม่นากับสามีก็เลยต้องมาปีนหลังคาค่ะก็สิเอาผ้าคลุมตัวนี้ออกค่ะเอาผ้าคลุมตัวนี้ออกแล้วก็สิมุงด้วยอีกหลังคานึงค่ะก็คือผ้ายางอันนี้ค่ะคลุมอันนี้ไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนนึงที่อยู่ทั้งหลังคานะคะถามว่ากันฝนได้บ่แม่นาบ่แน่ใจว่ากันฝนได้บ่นะคะอันนี้คือมวลนึงค่ะแล้วก็สิต้องเฝ้าเฮ็ดค่ะเพราะว่าบ่แน่ใจว่าจะแล้วบ่มื้อนี้นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่น้องแม่นาก็บ่รู้ว่าเพราะหยังแม่นาก็บ่รู้เรื่องราคาเรื่องในการเฮ็ดอันเฮ็ดนี้ค่ะมีแต่สามีเพิ่นเป็นคนเฮ็ดเองหมดทุกอย่างค่ะกะความยาวของเพิ่นก็ยาวค่อนข้างที่จะยาวอยู่ค่ะกะสิเฝ้าเฮ็ดค่ะมื้อนี้ถามว่าอาจจะป่วนบ่มื้อนี้อาจจะมีป่วนนี่ค่ะเพราะว่าผู้บ่าวเป็นร้อนเพิ่นบ่นอนให้แม่น้อยนะคะอันนี้คือผ้าคลุมยางนะคะเนี่ยค่ะคือสภาพแม่น้อยคือสภาพที่แม่น้อยตึงมาให้สามีเพราะว่าลมนะคะอยู่นี่ค่อนข้างที่จะฝนตกแล้วก็ลมบ่อยนะคะแล้วก็ลมตีเป็นหูจงโปงค่ะเพราะว่าแม่น้อยกับสามีพยายามสิปกป้องหลังคานะคะเพราะว่าหลังคาจะถูกน้ําปึ๊บน้ําเพิ่นสิซึมเข้าไม้เพิ่นสิซึมเข้าแล้วสิเป็นจุดด่างก็สิบ่งามนะคะก็สิมาคุมมื้อนี้ไว้ค่ะอุปสรรคก็ค่อนข้างที่จะหลายตรงที่ว่าแม่น้อยต้องปีนด้านข้างปีนกําแพงมื้อนี้แม่น้อยจะเอานี่ผ้าม่านเอาผ้าคลุมนี้ออกให้สามีก่อนค่ะแล้วก็จังค่อยสิซอยเพิ่นอีกทีด้านนึงค่ะค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะเนาะค่อนข้างที่จะสูงแน่อยู่ค่ะกะนั่นคือหน้าที่ของแม่น้อยสามีตัวนี้เพิ่นเป็นรับผู้บ่าวก่อนค่ะผู้บ่าวเพิ่นมีกันแบบว่าจิจกันนี่ข้าวบ้านเฮาก็ว่าค่ายเขาค่ายนะคะเพิ่นก็เขาค่ายร่วมกับฟุตบอลนะคะกะแลนซ้ายแลนขวาค่ะก็บ่รู้ว่าผ้ายางที่เฮามีอยู่นี่มันจะพอคุมหลังคานี่ได้บ่ถ้าบ่พอก็ต้องแลนไปหาซื้อนะคะเพราะว่ามื้ออื่นเฮามีโอกาสแค่มื้อนี้มื้อเดียวค่ะมื้ออื่นก็สิฝนตกฮอดอาทิตย์หน้าค่ะเพราะว่าเฮาต้องปูด้วยสิว่ามันบ่มีลมค่ะนี่ก็คือปกติบ่มีลมนะคะก็ต้องเฮ็ดค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วอยู่นี่ลมจะแรงค่ะก็ติพับๆๆๆมาหากะติจนแบบสิว่าขาจมปวงแบบนี้ค่ะลมตีแห้งค่ะทั้งๆที่แม่น้อยมัดแบบมัดมุมซ้ายมุมขวานะคะนี่ค่ะก็สิปีนกันค่ะไปค่ะแม่น้อยขออนุญาตปีนออกก่อนเด้อค่ะค่ะในที่สุดแม่น้อยก็เอาหลังคาออกไปครึ่งนึงค่ะตามที่สามีเพิ่นต้องการนะคะถามว่าแม่น้อยขึ้นเอาไปยังไงแม่น้อยก็ไต่ขึ้นบันไดนี่ค่ะเฮาบันไดสามีเพิ่นเอาค้างไว้เพื่อจะเฮ็ดโดยเฉพาะค่ะแม่น้อยก็ค่อยแบบว่านั่งคาบค่อยตะลึบตะลึบตะลึบไปค่ะเฮ็ดด้วยความเป็นห่วงด้วยที่ว่าตัวน้อยเอิ้นแม่แล้วเพิ่นสิปีนหลังคานําค่ะนี่ค่ะคือเหตุและผลที่แม่น้อยเฝ้าเฮ็ดแล้วก็มาในกังวลนะคะเพราะเฮ็ดอยู่คนเดียวค่ะเพราะตอนนี้สามีเพิ่นก็บ่อยู่บ้านเพิ่นก็ปีนได้มีค่ะถ้าแม่น้อยบ่ลงมาก็คือจะขึ้นหลังคานํากันติค่ะไปลูกไปลงบรรยากาศแอปเปิ้ลแม่น้อยค่ะบ่ทันสุกเด้อค่ะหน่วยใหญ่ซ้ํากับปานจังซี่แล้วเพิ่นสิใหญ่กว่ากําปานแม่น้อยเพิ่นจะสุกค่ะสังเกตว่าจะสุกได้จังไดถ้าเกิดมีอีกามากินก็แสดงว่าสุกค่ะปีนี้บ่ค่อยดกค่ะโอ้ยนอนฮันซั่นนอเขาลองเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหาอีกเก่านะคะอีกมือนึงนะคะเฮ็ดหลายมืออยู่ค่ะแต่ว่าหังบ่ได้อัดวิดีโอนะคะมือนี้จะมาทาเอิ้นว่าบ่แม่นทาสีค่ะทาสารเคมีกันบ่ให้ไม้เพิ่นมีความชื้นแล้วก็มีแบคทีเรียหรือว่ามีเห็ดมีหยังเกิดขึ้นนะคะหรือว่าไม้ผุไม้พังแล้วก็มีพวกปวกหยังสักอย่างนะคะกินนะคะเนาะอยู่นี่จะบ่มีปวกนะคะแต่ว่าเพิ่นก็ย่าแบบว่าวูดเวิร์มนี่มันหน่อยบ่แน่ใจว่าเป็นแบบใดแต่ภาษาอังกฤษเพิ่นว่าวูดเวิร์มค่ะภาษาบ้านเฮาก็บ่แน่ใจว่าเป็นปวกบ่พอเพิ่นบ่ว่าปวกอยู่นี่นะคะมาแม่น้อยก็สิมาซอยสามีทาค่ะทานะคะตอนนี้ทาได้ครึ่งนึงนะคะตอนนี้อาการมึนเมามันกินคล้ายๆกับว่าแว็กซ์แล้วพยายามนึกภาษาไทยนะคะที่บ่ได้แนมกล่องคือพยายามนึกภาษาไทยนะคะแว็กซ์ภาษาอังกฤษก็คือเป็นตัวเคลือบภาษาไทยน่ะจะเป็นตัวเคลือบนะคะแล้วเคลือบบ่เคลือบแล้วทาแล้วก็สิให้บ่ถ้าเอิ้นว่าละ
แว็กซ์แว็กซ์ไม่เอาบนใจที่มันทาล่ะให้มันเคลือบมันเงานะคะแต่ว่าตัวนี้บ่แม่นเคลือบมันเงาค่ะตัวนี้มันจะซึมเข้าไปเนื้อไหมแล้วค่ะแล้วก็สิแห้งแห้งแบบเร็วค่ะมื้อนี้อากาศดีมื้อนี้อากาศดีอากาศฮ้อนนะคะพอทาปุ๊บมันจะซึมเข้าไปเลยค่ะจะทาแบบนี้ประมาณอยู่ 2-3 รอบค่ะ 2-3 รอบไม่นําบ่แน่ใจว่าอยู่นี่มันกินคล้ายๆกับแว็กซ์สิเฮาเคลือบไหมนะคะกินคล้ายๆกันแต่ว่ามันกินมันหังสิบ่ค่อยสิบ่ค่อยแบบรุนแรงมากกว่าของถือถ้าแบบเข้มข้นนะคะเมื่อไหร่ก็บ่แน่ใจพยายามจะอธิบายให้ฟังค่ะผู้เบาอากาศดีค่ะมีการแบบซักผ้าผ้าห่มผ้านวมค่ะเพราะว่าถ้าอากาศบ่ดีก็ใส่หลายมือกว่าจะแห้งก็สิเมนอัพนะคะนอกเรื่อง มาค่ะแม่หน่อยก็สิมาให้เบิ่งว่าวิธีแม่หน่อยท่านะคะตั้งแรกแม่หน่อยท่าแล้วก็บ่ฮู้รักนะคะสามีปีนสามาปีสามีปีนทางนั้นแม่หน่อยท่าทางนี้ก็สิท่าคนละฟังเพราะว่าช่วงนี้ยังร่มอยู่ค่ะจงไปเสร็จไปใบกับสิท่าอีกด้านนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดสุดยอดค่ะฮ้อนแห้งค่ะอยู่นี่แดดประมาณ23องศาเท่ากับแดดอยู่บ้านเฮาประมาณ30-40ค่ะเพราะว่าแดดอยู่นี่ค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าไม่น้อยถึงแดดแป๊บเดียวบ่ได้ใช้ครีมกันแดดนําค่ะก็เลยนั่งหลบห่มก่อนกะเสื้อแขนยาวคือกับค่ะเสื้อไหมพรมลมยังหนาวฮ้อนแต่ก็ยังหนาวนะคะมาค่ะไม่ใครว่าโดนเติบแล้วไม่น้อยมาเสียมาท่าให้เบิ่งว่าวิธีการทาของเพิ่นจะใส่อยู่2อย่างค่ะสามีเพิ่นให้แม่หน่อยใส่ตัวนี้แล้วก็มันจะมีแป้งนําค่ะแป้งเนี่ยใส่สําหรับที่เป็นซอกเป็นมุมที่เฮาทาบ่ถึงค่ะที่เฮาทาบ่ถึงบ่ควันใดค่ะสามีบ้านฮู้ทําไมเอี่ยมเด้อค่ะแม่หน่อยใส่สามีว่าแม่หน่อยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมือหนักมือแรงนะคะเพราะว่าย่านงานออกบ่มาบ่ดีค่ะเพราะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะบ่มีเด้อค่ะสิเฮ็ดแบบนี้สิปีนไปเฮ็ดบ้านใหม่แล้วนั่นว่ามาแล้วครับผมโอ้ my god ทำไมมันสกปรกอย่างนี้ล่ะลูก อยู่เมืองไทยผู้หญิงเฮาสมาจะบ่ค่อยเฮ็ดพวกนี้นะคะสิมีแต่งานผู้ชายนะคะอยู่นี่นะคะด้วยที่ว่าสถานการณ์โควิดหาสร้างเฮ็ดบ่ได้ฉันได้โชคดีตรงที่ว่าสามีเพิ่นเฮ็ดเป็นทุกอย่างค่ะสักกระเบื้อฉันเรือรบค่ะเพิ่นเฮ็ดเป็นกะให้ลูกๆซอยน้ําค่ะแต้มน้ําค่ะฝึกฝนสอนเพิ่นน้ําว่าเพราะว่าเพิ่นน้อยคิดว่าอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าเด็กรุ่นนี้ค่ะเพิ่นสิเฮ็ดหยังพวกนี้บ่เป็นนะคะเพราะว่าในโรงเรียนอาชีพจะบ่มีแล้วค่ะ okay. พวกเฮ็ดงานพวกนี้ค่ะจะบ่มีเปิดเพราะว่าหมายเลขคนที่เข้าไปเริ่มไปเรียนนะคะบ่เพียงพอเพิ่นก็เลยปิดคลาสนั่นไปสามีว่านะคะกะมาค่ะมาเบิ่งวิธีแม่น้อยเฮ็ดเบิ่งว่าบ่ให้เบิ่งหลายแล้วค่ะให้เบิ่งน้อยๆก็สิเป็นการแบบทาสีทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าเฮาทาแบบนึงถ้าบ่เฮ็ดบ่ทันมันจะเป็นลายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นน้ําไหลโยดค่ะน้ําไหลโยดแล้วก็มื้อไหนบ่เป็นน้ําแนมเป็นน้ําค่ะมาค่ะบ่โดนเติบล่ะมาเบิ่งกันค่ะ